โอ้โหตอนนี้ก็จะบ่าย3โมงแล้วนะครับก็โอ้โหฝนมาอีกแล้วช่วงบ่ายในวันธรรมดานะครับงานค่อนข้างที่จะเงียบนะครับวิธีที่จะได้งานช่วงบ่ายสำหรับของผมเองนะครับก็จะอัดเครดิตเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ต้นทุนนะครับว่าวันนี้มีเครดิตมากน้อยนะครับแล้วแต่ ID ด้วยนะครับก็แล้วแต่ ID ของแต่ละคนด้วยนะครับผมมีเครดิตช่วงบ่ายอยู่800กว่าบาทนะครับก็ทำให้กดงานราคา568บาทได้นะครับก็เป็นแซลมอนอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะครับถ้าไม่ใช่ช่วงบ่ายนะครับร้านนี้นะครับบอกเลยว่ารอนานนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาทำอาหารค่อนข้างใหม่สดพอสมควรนะครับได้แล้วนะครับซูชิของลูกค้าราคา568บาทนะครับก็ต้องดูแลรักษากันเป็นอย่างดีนะครับดูนะครับกล่องบางนิดนึงนะครับขับรถขับราก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาหารลูกค้าแพงนะครับถ้าหกเสียหายขึ้นมาในงานงอนะครับเคยทำของลูกค้าหกมาแล้วรอบนึงนะครับก็อาหารราคาประมาณ400นะครับก็เป็นข้าวหน้าแซลมอนเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบอกเทคนิคส่วนตัวของตัวเองนะครับว่าวิธีหางานในช่วงบ่ายนะครับให้ได้ยอดนะครับก็อาศัยเติมเครดิตเอานะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะครับเพราะว่าต้นทุนชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีต้นทุนเยอะบางคนมีต้นทุนน้อยนะครับโอเคครับเมื่อได้ของเสร็จเรียบร้อยนะครับงานราคาสูงๆแบบนี้นะครับก็จะลืมเช็คหมุดของลูกค้าแล้วก็โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันการจัดส่งที่ถูกต้องนะครับและอาหารก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการส่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปส่งให้ลูกค้ากันที่ปลายทางครับแล้วก็กลับมาดูยอดกันครับฝนจะมาเฉยโอ้โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะดันยอดณตอนบ่าย3โมงได้เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่700นะครับตอนนี้เครดิตเหลืออยู่219นะครับเติมกลับมานะครับเหลือ285นะครับก็จะมาบอกว่าคลิปนี้ก็มาบอกเทคนิคการเอาตัวรอดตอนช่วงงานเงียบตอนบ่ายๆนะครับบ่าย2บ่าย3หรือบ่าย4เนี่ยนะครับก็สำหรับผมนะครับก็จะใช้การเติมเครดิตตู้นะครับแล้วก็ไปนั่งละแวกแถวๆใกล้ๆห้างเอานะครับก็ต้องขอบอกนะครับว่าทั้งนี้นะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นทุนแต่ละคนมาเกิดมาไม่เท่ากันนะครับก็บางคนหาได้มากบางคนหาได้น้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือลักษณะ ID ที่เราวิ่งนะครับบางคนวิ่งใกล้บางคนวิ่งไกลบางคนวิ่งมากบางคนวิ่งน้อยบางคนวิ่งทุกงานนะครับอันนี้แล้วแต่ ID ของเรานะครับขอย้ำนะครับแล้วแต่ ID ของเรานะครับและที่สำคัญนะครับก็พิจารณาเองนะครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับในการรับงานในการวิ่งงานไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้ต้องขอย้ำนะครับแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนนะครับอันนี้คลิปนี้ก็ผมก็มาบอกเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อดูแล้วจะเอาเผื่อได้ดูแล้วเอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับการวิ่งงานของตัวเองนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้งานเยอะๆกับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเติมเครดิตเพิ่มอีกนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามโมงยี่สิบแล้วนะครับเติมไปอีกสัก500นะครับจะได้เป็น700แล้วก็จะไม่เติมแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ